ช่วงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีอะค่ะโอ้เวลาที่ท่านแถลงนะแล้วก็ให้เห็นแบบว่ายุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยจะเดินไปนี่จะส่งเสริมให้ไทยเป็นหับเรื่องของการบินด้วยนะคะคล้ายๆกับว่าเป็นศูนย์กลางค่ะก็ไม่ใช่คำว่าเซ็นเตอร์หมายว่าเป็นที่รวมที่รวมก็ตั้ง6-7อย่างไม่ใช่หรือโอ้อันนั้นน่ะคือถ้าชื่อในการแถลงเนี่ยอาจารย์จำได้ไหมว่าก่อนหน้านี้ที่ท่านนายกพูดมันจะเป็น Ignite Thailand แต่วันนี้ที่พูด Ignite เนี่ยแปลว่าจุดเหมือนไฟแช็กอะที่เราอย่างเงี้ยคลิกๆเงี้ยเนี่ยค่ะแต่วันนี้ที่ท่านแถลงวิสัยทัศน์เนี่ยนะเขาใช้ชื่อว่า Ignite Thailand Aviation Hub ค่ะก็เอาเฉพาะศูนย์การบินมันจะเป็นได้ยังไงทำไมอะคะทำไมจะเป็นไม่ได้เรามีสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยมันยังไม่เต็มฟีดเลยรันเวย์มีแค่2รันเวย์ไม่พอค่ะเทอร์มินอลมีเทอร์มินอลเดียวที่เหลือมันเป็นซัตเทลไลท์เชื่อมต่อสนามบินก็ต้องขยายค่ะเทอร์มินอลก็ต้องขยายแต่นั้นไม่สำคัญที่สำคัญคือคุณต้องมีฝูงบินของคุณที่มีขนาดใหญ่พออย่างเรามีการบินไทยมันเล็กมันเป็นสายการบินภูมิภาคมันจะดึงดูดคนมาไม่ได้ไม่ต้องไปคิดอะไรมากนะจะทำหับเนี่ยจะทำไอ้ aviation hub เนี่ยหรือศูนย์การบินเนี่ยคุณไปดูไบมี3 terminal ค่ะเขามีฝูงบินของเอมิเรตส์200กว่าลำมันเขาจะเป็นตัวเชื่อมต่อมันมาโดยสภาพอย่างเราไปเปลี่ยนเครื่องที่ดูไบเงี้ยมันเราต้องไปดูไบ คนไปคนมาอย่างงี้ของเราไปไหนอ่ะออกจากกรุงเทพไปไหนอ่ะไม่มีใช่ไหมค่ะเชียงยีก็เหมือนกันทำคล้ายๆที่สิงคโปร์แต่จริงๆอ่ะโดยโลเคชันเนี่ยโดยโลเคชันเวลาทุนดูเวลาเขาเส้นบินเนี่ยมาไทยใช่ไหมแล้วไปพม่าไปอินเดียไปปากีสถานเส้นเนี้ยมันเป็นเส้นหลักอยู่แล้วนะมันก็คือมันมีไอ้จุดของวิทยุการบินเชื่อมต่อไปเรื่อยๆมันมีอยู่แล้วไอ้ที่มันลงลึกไปถึงสิงคโปร์เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันสะดวกในการจะไปทำที่อื่นแล้วสิงคโปร์ก็มีสิงคโปร์แอร์ไลน์ที่ฟรีใหญ่ทำไมไม่ไป KL ใช่ไหมไม่ไปถูกไหมเพราะ KL ไม่มีฟาซิลิตี้ที่จะเชื่อมต่อถูกไหมขนาดได้แอร์เอเชียซึ่งเบสมันอยู่ KL อ่ะอยู่กัวลาลัมเปอร์มันต้องย้ายมาตั้งที่บ้านเราเป็นไทยเอเชียเห็นไหมแล้วของเราอะทำไมคือในเอาเฉพาะสุวรรณภูมิเนี่ยอาจารย์พื้นที่ต้อง 20,000 ไร่ค่ะอาจารย์แต่ว่าเฟสต่างๆเนี่ยทำไมมันถึงยังขยับขยายไม่ได้จำได้ไหมว่าขยับขยายได้แต่มันก็ทะเลาะกันตลอดมันทะเลาะกันตลอดแล้วมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังเรื่องผลประโยชน์ก็อย่างนี้แหละเอาดูบรรยากาศตั้งแต่ตอนที่อาจารย์ไปรัสเซียและช่วงนั้นก็ไปไต้หวันเหมือนกันแออัดเนาะมันก็แล้วแต่เวลาที่ไปด้วยโอ้ขนาดนู้นก็บินไปถึงสนามบินก็ตอนช่วงเช้าแล้วนะคะก็ผมก็ไปประมาณ10โมงก็โอเคครับคือก่อนเข้ามันก็ต้องแออัดทั้งนั้นแหละประเทศไหนก็เป็นเหมือนกันหมดเช็คอินเคาน์เตอร์ก็เหมือนกันหมดเหมือนทั้งนั้นแหละแต่เข้าไปแล้วมันก็ไม่แออัดหรอกพอคุณหลุดจากตม.คุณหลุดจากไอ้เช็ค security เช็คเข้าไปก็จบข้างในก็เดินสบายๆยิ่งเดินยิ่งคนน้อยคนน้อยผมมาดูคนขายของไอ้ King Power มันยังไม่ยิ้มกันเลยขายมันยังขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออก็ยิ้มอยู่โอเคแต่ว่าจะเป็นได้ไม่ได้อีกเรื่องนึงก็เป็นความอยากทุกอันแหละเราอยากนะต้องการเป็นศูนย์การเงินเป็นได้ไหมไม่ได้ต้องการเป็นศูนย์การทางด้านการแพทย์เกือบแต่ไม่ใช่ค่ะ